กลับเข้าสู่เวทีของคนมีฝันเราอยู่กับน้องครีมเด็กสาวที่มาสานฝันที่ต้องการสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับยายเธอไม่ได้อยู่กับยายยายของเธอแยกมาอยู่เหมือนกระต๊อบเหมือนเพิงหนูเห็นยายอยู่แบบนั้นแล้วใจมันรู้สึกยังไงไม่อยากให้เขาอยู่แบบนั้นนะทำไมยายต้องแยกมาอยู่แบบนั้นด้วยมันมีปัญหาที่ครอบครัวค่ะเพราะว่าสมาชิกเยอะด้วยใช่ยายก็ไม่อยากอยู่กับปัญหาตรงนั้นเพราะมันไม่ไหวจริงๆมีปากมีเสียงมีอะไรยายแยกมาอยู่เลยคุณยายสวัสดีครับคุณยายน้องครีมนี่เป็นเด็กดีไหมดีเออแล้วเขาช่วยเหลือคุณยายทุกอย่างเลยเหรอช่วยแต่ฉันไม่ได้อยู่กับเขาหรอกเขานานนานมาทีก็มากอดยายสงสารยายแล้วยายอยู่คนเดียวเหงาไหมคนเดียวไม่เหงาสบายอยู่กับหมาถ้าอยู่ในบ้านที่มันมีเรื่องวุ่นไม่สบายใจไม่ชอบคนเยอะหลายคนเดี๋ยวไปสอนเขาอะไรเขาก็ว่าเอาสอนเขาก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิลูกหลานเหรอลูกหลานก็เลยย้ายออกมาเลยแล้วก็มาทำเพิงเล็กๆเหรออยู่ข้างโฮมโปรอ่ะโอ้โหนี่ไงเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนะจ้ะอ๋อนี่รั้วโฮมโปรด้วยมีงูด้วยค่ะอันนี้คือรั้วโฮมโปรรั้วโฮมโปรงูเงี้ยวเขี้ยวขอเนาะแต่หูต้นไม้ใบหญ้ามันรกมากเลยนะงูนะยายมันงูเงี้ยวขอตอนนั้นงูมีเยอะตอนนี้หายไปแล้วงูอยู่หมากัดงูหนูวิ่งหนีงูอยู่เฮ้ยมีงูแต่หมายถึงว่าคาบลงมาจากหลังคาอ๋อลงมาเหรอค่ะคนนี้อยู่นางูเขาจะห้อยหางลงมาเล่นโอ้โหครีมน่าจะเป็นตัวสื่อกับงูได้ดีเวลาเขาไม่อยู่งูเขาไม่อยู่อ๋ออันนี้ไปไหนมาจ๊ะเก็บผักไปขายเก็บผักไปคุณยายมีอาชีพเก็บผักบุ้งตามคลองแล้วก็มีผักกระเฉดเหรออ๋อแล้วที่ญาติๆเขาทำแล้วเขาให้เราก็ไปใช้แรงงานไปเก็บมาแล้วก็เอาไปขายกรรมแล้วเท่าไหร่ผักบุ้งก็กรรมละ2กรัม5ส่งเขาแค่นั้นก็ยังได้เงินมั่งตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับร่วม70แล้วอ๋อร่วมกับใครอ่ะ70อ่ะ60กว่าร่วม70อ๋อจะ70แล้วประมาณ70อะว่าง่ายๆก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะครีมสงสารคุณยายนี่แหละใช่ไหมลูกครีมเลยทำงานแบบเหมือนที่คุณยายทำเหมือนที่แม่ของเขาทำทุกวันนี้แม่ขับรถแท็กซี่ส่งงวดรถทุกวันเพื่อจะได้มีรถขับส่งเงินไปให้ยายดูแลครอบครัวแล้วหนูก็ทำงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกทำตั้งแต่เด็กแล้วค่ะป.2เล่นลิเกค่ะป.2เล่นลิเกใช่ค่ะเป็นลิเกเด็กค่ะ3พี่น้องอ๋อชื่อคณะลิเกว่าคณะ3พี่น้องค่ะคณะ3พี่น้องคือเป็นคณะอยู่ที่นครปฐมเหรอลูกอยู่กรุงเทพค่ะแต่ก่อนอยู่กับคุณพ่อค่ะอ๋อแล้วคุณพ่อเสียเลยมาอยู่กับยายมาอยู่กับยายค่ะอ๋อตอนนี้หนูเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยดรอปไว้ค่ะปวช.3ดรอปแล้วเหรอลูกค่ะทำไมถึงดรอปมีปัญหาที่บ้านนิดหน่อยค่ะจริงๆหนูอยากเรียนไหมมันก็อยากค่ะแต่ว่าอยากทำงานมากกว่าเพราะว่าจะได้ช่วยครอบครัวได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเดี๋ยวทำงานแล้วก็ค่อยเรียนเติมเอานะลูกนะใช่ค่ะระหว่างเรียนจริงๆเธอเรียนก่อนที่จะดรอปเนี่ยคือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยทำงานไปด้วยหนูทำอะไรบ้างร้านสเต็กร้านสเต็กตอนอายุกี่ขวบทำตั้งแต่ม.1อะค่ะเขาทำตั้งแต่ม.1แล้วก็ไปเรียนแล้วก็ทำร้านเด็กเสิร์ฟมาตั้งแต่วันนั้นเลยใช่ค่ะไม่รู้สึกเหนื่อยเหรอลูกว่าเราเป็นเด็กน้อยเรียนด้วยหนูต้องมาทำงานอีกบางคนมันแค่ทำงานอย่างเดียวนะไม่ได้เรียนมันยังขี้เกียจเลยนี่หนูไม่ขี้เกียจหรอไม่ค่ะความรู้สึกมันคืออะไรมันภูมิใจกับคนที่ขอพ่อแม่เรียนอีกมันรู้สึกเองเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะพอโตมาหน่อยก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยตอนนี้ดรอปแล้วก็มาทำงานอย่างเดียวตอนนี้ทำเป็นอะไรก็ทำหลายอย่างค่ะเริ่มต้นเช้าแรกทำอะไรเอาอาหารค่ะ
อาหารผู้ป่วยอาหารดีๆแล้วก็เอาอาหารผู้ป่วยไปไหนไปส่งให้คนป่วยอะค่ะเอาอาหารจากโรงพยาบาลใช่ค่ะไปส่งให้ผู้ป่วยตามบ้านใช่ไหมเสร็จแล้วจะส่งให้คนป่วยแล้วไงต่อไปไหนอีกแล้วก็มีร้านสปาค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำประจำค่ะก็จะเป็นแบบขัดเท้าขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วไปทำอะไรต่อแล้วตอนกลางคืนก็ไลฟ์สดค่ะขายเสื้อผ้าไลฟ์สดได้กำไรเยอะไหมไลฟ์สดก็ได้ค่ากับข้าววัน200-300ได้ค่ะเออนี่ถือว่าทำงานเก่งนะวันนึงนี่ได้หลายบาทแล้วนะเนี่ยขยันเนาะแล้วถ้าเธอว่างสมมติว่าไม่มีงานสปาไปทำอะไรเป็นรับจ้างมี PC แล้วก็แม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะไปเป็น PC ตามเคาน์เตอร์ตามเฉาะตามใช่ค่ะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็เป็นแม่บ้านค่ะก็หาดูในเน็ตในเฟซในกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะพอเขาได้สมมติว่าวันนี้ได้มา 1,000 ค่ะหนูก็ส่งให้แม่500อย่างงี้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้ก็เอาหาเอาใหม่ใช่วันนี้เขามาทำเพื่อครอบครัวเท่านั้นเลยอยากจะบอกอะไรครับผู้หญิงคนนี้ที่หนูรักมากที่สุดเช่นครับอยากให้ยายสบายค่ะนี่พูดเยอะร้องไห้ค่ะอยากสร้างบ้านให้ยายนะครับผมเพลงที่ครีมจะร้องคือเพลงสาวเพชรบุรีค่ะเอาละครับวันนี้น้องครีมจะถ่ายทอดบทเพลงได้โดนใจกรรมการเพื่อที่เธอจะได้สร้างบ้านให้กับยายอย่างที่ฝันเอาไว้ช่วงหน้าเรามาฟังเสียงร้องของเธอกันครับ